รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้สวัสดีครับได้เวลาแล้วนะฮะต้มยำอัมมารีนี่ท่ามันมีท่าอะไรของเธอเนี่ยแต่ละท่าอย่างเงี้ยหรอแต่เหมือนกับท่าน้องพอเลยน้องพอกำลังวิ่งวิ่งอยู่นิดนึงนะอาจเจอกันวันพุธนะจ๊ะก็กลางสัปดาห์แล้วก็กลางเดือนกันด้วยวันนี้17มีนาครับแขกรับเชิญของเราเกิดทันกันทั้งนั้นแหละใช่ยุคหนูคู่ดูโอเป็นดูโอซุปตาพูดได้แบบนี้เลยทั้งแนวเพลงก็แบบน่ารักปนเซ็กซี่แล้วก็ทั้งสองคนด้วยเช่นกันก็เป็นผู้นำแฟชั่นกันขนาดหนักเลยนะฮะวันนี้ครับหนึ่งคนเราอาจจะยังเห็นโลดแล่นอยู่พอสมควรกับการมีงานในวงการบันเทิงกับงานละครอีกหนึ่งคนหายไปไหนวันนี้จับตัวมาได้มาอัปเดตชีวิตล่าสุดของเธอคนนี้ครับกับมดณปภัทรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญนั่งเลยค่ะต้องใช้คำว่าจับตัวนะจับตัวมาคือปกติอ่ะเพราะปกติเธอจะจะบินอย่างเดียวรู้สึกแปลกรู้สึกแปลกไม่ชินโอ้ใช้คำว่ารู้สึกแปลกรู้สึกแปลกที่ต้องมาออกทีวีงั้นหรอรู้สึกแปลกกับการที่แบบได้มาอยู่แบบหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอทำไมอ่ะนี่หายไปนานแค่ไหนก็ตั้งแต่ไปเป็นแอร์เลยอะค่ะก็ประมาณ3-4 ปีได้ค่ะ3-4 ปีไม่เคยออกทีวีเลยไม่ออกค่ะไม่ออกนี่คือความตั้งใจไม่มันเหนื่อยมันเหนื่อยตั้งแต่เด็กเนาะใช่เพราะเราอยู่วงการตั้งแต่เด็กใช่กี่ปีคะมดตอนที่เริ่มเป็นโฟร์มดเนี่ยเป็นโฟร์มดตั้งแต่อายุ12ค่ะเด็กมากอายุ12ใช่ค่ะน่าจะ10กว่าปีได้แต่ exactnumber ไม่ได้จำความได้ไหมตอนอายุ12ที่เราเริ่มต้นเข้าสู่วงการกับการมาเป็นโฟร์มดตอนนั้นนะมันเป็นความฝันของเราไหมว่าแบบเฮ้ยอยากไปนักร้องอยากไปนักหรือหนูว่าตอนเด็กๆตอนนั้นน่ะมันได้จอยกับชีวิตมันรู้สึกว่าเฮ้ยได้ทำอะไรในที่เราไม่เคยทำอ่ะมาเป็นนักร้องอ่ะเออสนุกเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเราชอบการแบบการแสดงออกชอบเต้นชอบร้องเพลงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะลองดูก็ได้ถึงแม้ว่าตอนนั้นที่แบบเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะยังไม่ค่อยเข้าใจเราแค่รู้สึกว่าอ๋อมันคือสนุกแค่นั้นเองอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็โด่งดังมากเป็นคู่มีเพลงออกมาโอ้โหลุกต่างๆแฟชั่นใช่สุดๆแล้ว1 2 3ฮะเออหายไปไหนไปเป็นแอร์โฮสเตสเฉยเลยคือจู่ๆอะไรคือจุดที่ทำให้เราตัดสินใจหนูจะไปเป็นแอร์ค่ะแม่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะจุดที่มดตัดสินใจอ่ะคือเราตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจมาเป็นแอร์เนี่ยคือว่าแม่เขาพูดขึ้นมาว่าลองไปสมัครแอร์ไหมตอนนั้นคือฮะตอนนั้นคือเราแบบงงมากว่าทำไมดีแม่เขาเมนชั่นเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็แบบพูดตรงๆเลยค่ะว่าทำหูชนลมแม่พูดอะไรมาเข้าหูซ้ายทำหูขวาคือเราไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าเหมือนเราเป็นคนนึงที่ว่าถ้าเกิดเราอยากทำอะไรอ่ะเราอยากโมดิเวตด้วยตัวเองเราต้องอยากทำก่อนเราถึงจะทำอะไรอย่างนึงได้ดีเราเลยรู้สึกว่าไม่ละกันอะไรเงี้ยไม่ก็ไม่อิกนอไปเลยอิกนอคำพูดแม่ไปเลยจนแปลว่าณตอนนั้นเรายังรู้สึกว่าเราโฟกัสกับงานวงการอยู่ใช่ค่ะก็คือการร้องเพลงใช่ๆๆแล้วก็มีละครด้วยช่วงนั้นทำละครด้วยแล้วก็ผ่านไปปีนึงอยู่ดีๆคิดอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าเหมือนแบบเอ้ยเราโตขึ้นแล้วเราอยากจะหาอะไรที่มันมั่นคงกับชีวิตเลยลองปรึกษารุ่นพี่ที่รู้จักกันอยู่แล้วเขาทำงานเป็นแอร์อยู่แล้วประมาณ 2-3 คนแล้วก็โทรไปปรึกษาว่ามันต้องทำไงวะเราไม่เข้าใจเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าแบบชีวิตการสมัครงานมันคืออะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจเลยเราก็เลยลองโทรไปถามเขาว่าแบบเราต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรเงี้ยพอดีเลยที่ว่าโทรไปหารุ่นพี่คนนึงแล้วเขาทำงานอยู่ที่แอร์เอเชียเขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้แอร์เอเชียมีเปิดรับสมัครอยู่แกไปสมัครเลยเอาจริงๆนะตอนนั้นเรารู้สึกว่างานวงการบันเทิงมันเริ่มสั่นไหวหรือเฟดด้วยมั้ยอาจจะรู้สึกว่าเราเริ่มแบบอิ่มรู้สึกอิ่มรู้สึกว่าแบบเริ่มถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ยเรารู้สึกยังไงกับมันเรารู้สึกว่าเรายังสนุกอยู่มั้ยเรามีแพชชั่นอยู่มั้ยหรือเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางเราแล้วอะไรเงี้ยเรานั่งใช้เวลาคิดกับตัวเองเนี่ยค่อนข้างนานเพราะเรารู้ว่าการที่เราจะก้าวออกจากจุดที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นก้าวที่ใหญ่นะเราทำอะไรเราต้องคิดดีๆนะอะไรเงี้ยไม่ใช่อยู่ดีแบบอ่
อยากจะไปก็ไปอะไรมันไม่ใช่ก็เลยแบบใช้เวลาที่เป็นอย่างที่บอกค่ะใช้เวลาเป็นปีกว่าที่จะแบบตกตะกอนได้ว่าอ่ะลองดูแล้วพอไปตอนที่ต้องไปเดินไปบอกว่าขอโทษนะคะเนี่ยนะคะหนูอายมากเลยอ่ะหนูอายมากเพราะว่าอะไรเพราะคนมองหนูเยอะมากแล้วหนูรู้สึกแบบเพราะแกเป็นดาราหนูรู้สึกว่าทำไมต้องมองหนูขนาดนั้นก็คนสมัครงานอ่ะหนูรู้สึกหนูอ่ะรู้สึกแบบนี้แต่คนภายนอกจะมองว่ามองโฟมไปทำไรอ่ะเออเขาอาจจะคิดแบบนี้ว่ามาทำไรอ่ะเออแต่เราก็แบบมาถ่ายเอ็มวีเปล่าแบบอะไรอะไรยากสุดในขั้นตอนของการสมัครก่อนที่จะได้ไปแล้วหนูว่าตอนเทรนยากหนูว่าตอนเทรนสอบไม่ยากตอนหนูว่าไม่หนูไม่รู้นะแต่หนูรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเวลาเราทำงานอ่ะเรามีประสบการณ์ในการที่แบบถามตอบเรารู้ว่าแบบควรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำชวนใช้คำพูดไหนคำพูดไหนไม่ควรใช้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราได้เปรียบตรงนี้ในเรื่องของการสัมภาษณ์แต่พูดตรงๆเลยว่าเท่าที่แบบหูแบบเปิดหูแบบแอบฟังคนอื่นเขาคุยกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคำถามเรายากสุดโดนถามว่าอะไรจำได้ไหมโดนถามเป็นภาษาอังกฤษตลอดอ๋อเหรอแบบอังกฤษล้วนๆแล้วก็โดนถามว่าแบบมาทำงานนี้แล้วคุณได้เงินเดือนน้อยกว่าที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้นะคุณเอาเหรอเราตอบว่าเอาสั้นๆแค่นี้เลยก็บอกเอาทำไมอ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเลือกอ่ะเรามั่นใจในตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเลือกมันมั่นคงสำหรับตัวเราแล้วเขาก็ถามด้วยว่าล้างห้องน้ำไหวไหมแบบคุณคลีนทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้เหรอบอกได้ว่าทุกวันนี้ก็ทำอยู่ที่บ้านมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเราจะทำความสะอาดทำมันแปลกตรงไหนอะไรคือเขาอาจจะมองภาพดาราเป็นอีกแบบนึงไงแต่ว่าคนทำให้หมดจริงๆไม่จริงจริงมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะเราก็ต้องทำเองนี่แต่ที่สำคัญพอไปสอบแน่นอนหลายคนก็จะมองว่าเส้นหรือเปล่าอ่ะส่วนใหญ่ว่ามีชื่อเสียงเนี่ยอยากจะเคลียร์ตัวเองตรงจุดนี้ก่อนไหมใช่คำนี้ด้วยค่ะว่าเวลาเราทำอะไรอ่ะเรารู้สึกว่าเราทำด้วยตัวเองดีที่สุดเราไม่อยากไปพึ่งใครเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเรารู้สึกว่าถ้าเราจะได้เราต้องได้ด้วยตัวเองเรารู้สึกอย่างนั้นในที่สุดวันที่ได้รู้สึกไงบ้างวันที่แบบเหมือนเด็กอะหนูใช้คำว่าหนูเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กได้งานอะกีดลั่นบ้านจริงป่ะกีดลั่นบ้านเลยว่าแบบแล้วเขาได้มาอย่างไงเขาโทรมาเขาโทรบอกว่าแบบยินดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยหนูได้แบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวหนูมาเซ็นสัญญาวันนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยณวันที่ตัดสินใจว่าจะเดินไปเป็นแอร์เราคิดในใจเลยว่าฉันจะทิ้งความเป็นโฟร์มอสแล้วไปทางนั้นเลยหรือคิดว่าไม่เป็นไรหรอกก็ตอนแรกเลยคิดว่าก็ก็เดี๋ยวดูก่อนละกันนะว่ามันจะได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะด้วยส่วนตัวเป็นโรคจิตอย่างนึงที่ว่าถ้าเราจะทําอะไรเราอยากทําให้เต็มที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราทําเต็มที่ในทั้ง2อย่างอ่ะก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแบบถ้าเราทําอย่างนึงได้ดีแต่อีกอย่างนึงเราทําไม่ได้ไม่เต็มที่เราว่าเราไม่อยากทําเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเราลําบากอยู่คนที่คุณแม่เป็นคนบอกว่าไปเป็นแอร์มั้ยลูกจนหลังจากที่เป็นแอร์ผ่านมาจนตอนนี้คุณแม่นั่นแหละเป็นคนที่กลายเป็นคนที่บ่นที่สุดเลยที่แบบมดไม่รับงานในวงการบันเทิงบ้างเลยลูกแล้วคุณละครสักเรื่องไม่เอาเลยเหรอลูกไม่เอาเลยค่ะมันพอเราได้มาเป็นแบบแอร์โฮสเตสเต็มตัวแล้วอ่ะเราได้บินเต็มจริงๆอ่ะเรารู้เลยว่ามันเหนื่อยพอมันเหนื่อยเรารู้เลยว่าร่างกายเราต้องการพักผ่อนเพื่อที่เราจะได้แบบทำงานในเซตต่อไปได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆว่าบิน 3-4 วันหยุด 2-3 วันแล้วก็บินต่ออีกสัก5วันแล้วก็หยุดอีกสัก 3-4 วันแล้วก็บินซึ่งในวันหยุดอะต้องมีวันที่เราต้องสแตนบายรอมั้ยใช่มีสแตนบายด้วยค่ะซึ่งสแตนบายนี่คือจะโดนเรียกตอนไหนก็ไม่รู้แล้วมันคือสแตนบายจริงๆค่ะรอรับโทรศัพท์อย่างเดียวเลยเงี้ยค่ะแต่เราสามารถสแตนบายอยู่ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยได้มั้ยก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดโดนเรียกก็ต้องไปให้ทันนะคะอ๋อใช่แต่ไม่ได้แปลว่าต้องสแตนบายอยู่ตรงนี้เท่านั้นไม่ก็ได้ถ้ารับเคยโดนสแตนเคยค่ะเคยเคยโดนแต่ว่าเวลาคําว่าสแตนบายนี่ทุกเข้ามาในสนามบินนี่ภายในกี่ชั่วโมงเขาจะมีเวลาของเขาอ่ะเขาจะมีช่วงเวลาสแตนบายสมมุติว่าสแตนบายตั้งแต่สมมุตินะคะ 11:00 น.ถึง 1:00 น.แสดงว่าตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 1:00 น.เนี่ยก็เตรียมรับโทรศัพท์ละกันเผื่อแบบจะโดนเรียกไปหรือว่าอาจจะไปไหนก็ได้แต่คุณต้องมาให้ได้อ่ะคุณต้องมาให้ทันเวลารีพอร์ตถ้ามาไม่ทันก็งานงอกเรียกว่างานงอกเรียกแล้วว่างานงอกเลยดีกว่างานงอกงานงอกกันเลยครับผมนะอ่ะอยากรู้ว่าทำไมถึงไม่สามารถพูดได้ไหมว่าหมดวันนี้ลาจากวงการบันเทิงแล้วสามารถพูดได้ไหมก็ได้ประมาณ 80% นะคะเพราะว่าเราไม่รับงานละครงานร้องเพลงล่ะโฟร์มอสอีกได้ไหมเดี๋ยวไปไหมงานละครละไม่ใช่งานละครสิงานร้องเพลงอ่ะล่าสุดก็เพิ่งไปที่ไปงานที่ D&D ไปกับโฟค่ะตอนนั้นคือร่างแหลกไป3วันนอนสลบไป3วันไม่ได้ร้องนานไม่ได้ร้องนานไม่แบบ
ยืนร้องเต้นเป็นชั่วโมงนานแล้วพอมันไปแล้วกลายเป็นว่าแบบมันเหนื่อยเพราะด้วยประกอบว่าเราเพิ่งบินแลนด์ลงมาแล้วไปแล้วมันกลายเป็นแบบน็อกไปเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้ามันเป็นเดย์ออฟจริงๆอ่ะเราก็อยากให้มันเป็นเดย์ออฟเราอยากให้เป็นวันที่เราแบบพักจริงๆอะไรเงี้ยแล้วคือถ้าเกิดสมมติว่าเราบินได้ปกติโอเคแต่พอเราเหนื่อยเราไปกองละครเราไม่มีแรงเล่นเราเล่นไม่ดีเดี๋ยวกลายเป็นภาระคนอื่นหรือไปเล่นละครแล้วแบบเอ้ยเราเล่นโอเคเราเหนื่อยจากละครกลับไปบินกลายเป็นว่าเราไม่มีสมาธิพออย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เราเลยรู้สึกว่าแบบงั้นไม่เอาดีกว่าง่ายกว่ามาอยู่แบบนี้ดีกว่าอยู่แบบนี้ดีกว่าแต่ก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงนะเราเคยได้ยินว่าเนี่ยฉันกำลังสงสัยเนี่ยนี่ไงคุณแม่หนูก็เลยจะถามเลยปกติเขามีบินแถมน้ำหนักอันนี้บินแถมแฟนมันยังไงคะมดขาเพราะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่นิ้วเนี่ยแหวนที่นิ้วอะไรอ่ะคุณปนัดดาคุณแม่ก็สังเกตไวเนาะคุณแม่ก็สังเกตไวเนาะเราจ้องเขาเราได้ที่ดินเราไม่ต้องไปจ้องแหวนเขาหรอกยังไงอ่ะแอนคิวคืออะไรโอยเป็นชื่อเป็นชื่อเลยเหรอสลักชื่อเหรออุ้ยเดี๋ยวจ้องหนูเขินไปกันแล้วนะหนูเขินไปกันแล้วนะคือพี่อยากรู้มันมีบินแถมแฟนไหมปกติได้แต่บินแถมน้ำหนักอ่ะไม่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปใช่ไหมเราก็เหมือนแบบเวลาเทรนเราก็เทรนกันเป็นแบชเขาเรียกเขาว่าเป็นแบชก็คือเป็นกลุ่มอะไรค่ะไปเทรนด้วยกันไปเทรนพร้อมกันอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เจอเขาแต่ว่าตอนแรกเลยคือสภาพคือเพื่อนเพื่อนที่พูดคำหยาบกันนะคะไม่ได้มีอะไรในกอไผ่กันเลยจนกระทั่งมาแบบเหมือนเราสนิทกันมากขึ้นเริ่มรู้จักกันมากขึ้นความชอบมันคล้ายกันแอคทิวิตี้ที่ชอบทำก็คล้ายกันนิสัยก็คล้ายกันมันเลยกลายเป็นว่ามันคลิกพอมันคลิกมันก็เลยแบบนะคะในนั้นน่ะพี่ก็ตามแอบดูอยู่คำว่าเป็นแบชเนี่ยมันก็ไปกันหลายคนเป็น10คนมันยังไงเหลือ2คนน่ะยังไงตรงสเปคตรงสเปคคือตรงสเปคก็ตรงสเปคได้แหละอะไรแต่ปกติแล้วเนี่ยเขาโด่งดังขึ้นชื่อเรื่องแม่ห่วงมากใช่แม่ห่วงแม่ห้ามแม่ตามแม่เช็คใช่แต่ว่าคนนี้แม่ไฟเขียวติ๊กผ่านเลยจ้าเพราะอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเพราะว่าคือเหมือนจังหวะที่ทิวเนี่ยไปเจอแม่เนี่ยคือเป็นจังหวะที่เรายังไม่ได้บอกแม่ด้วยซ้ำว่าอ๋อคุยกันอยู่นะหรือว่าอะไรมันเป็นจังหวะที่แบบตอนนั้นเรากลับมาจากมาเลเซียเพราะว่าเราไปเทรนมาทิวก็ยืนรอเป็นเพื่อนว่าตอนนั้นแม่เขายังมาไม่ถึงเขาก็ยืนกับมดเพื่อนแล้วก็ไม่ได้แบบเขาไม่ได้อะไรเขาก็ส่งมดขึ้นรถไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนูก็ไม่ได้พูดอะไรกับแม่เขาก็นั่งเฉยๆก็ไม่ได้พูดไม่ได้จ้าอะไรกันเลยจนมารู้ที่หลังว่าแม่เขารู้ตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเนี่ยคือคุยกันอยู่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาก็โอเคตั้งแต่วันนั้นนี่คือแม่พูดหรือว่าวันที่เราไปบอกแม่ว่าครบวันที่หนูไปบอกแม่ที่หลังค่ะว่าแบบคุยกับคนนี้อยู่แม่บอกอ๋อรู้แล้วแหละหนูก็แบบรู้ตอนไหนอะแบบไปรู้ได้ไงใครบอกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสัญชาตญาณของแม่ที่ปกป้องลูกแม่เขาก็แบบแม่รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่รู้สึกว่าไอ้คนนี้โอเคแม่รู้แล้วว่าแม่ตามดูไอจีเหมือนกันแม่ชอบแม่ส่งให้ฉันตลอดแม่ชอบไม่ส่งเหมือนกันแต่ดูสเตตัสตอนนี้คือยังไงเพราะมีหวงมีแหวนแล้วคือยังไงขอแต่งงานแล้วเหรอยังไม่ได้ขออันนี้เหมือนเป็นแหวนแทนใจเป็นแหวนแทนใจนี่ครบกี่ปีแล้วคนนี้ครบกี่ปีก็ประมาณ 2-3 ปีค่ะใช่คิดถึงเรื่องแต่งไหมก็จริงๆแล้วคือมดกับทิวเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกที่คุยกันนะคะก็คือคุยเหมือนแบบคุยเลยว่าก็โตๆกันแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่แบบเด็กๆที่แบบคบกันแล้วไม่มีจุดหมายไงคือก็คุยว่าเราจุดหมายของเราคืออะไรเรามองอนาคตกันไหมอะไรเงี้ยก็มองอนาคตร่วมกันก็คือก็คุยกันว่าอ่ะถ้าคบกันเราก็อยากจะแต่งงานอยู่ด้วยกันสักประมาณเมื่อไหร่ดีคะหนูไม่รีบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเขารีบหรือเปล่าถามเขาอย่างหนูก็ไม่รู้เขาไม่ได้บอกอะไรถามเขาที่ไหนหนูก็ไม่รู้แต่หนูเรื่อยๆค่ะหนูเรื่อยๆเขาเอาให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาพร้อมก่อนเราไม่อยากไปเร่งอะไรเขาให้เขารู้สึกว่าแบบตอนนี้แหละเลยก็ค่อยตอนนั้นก็ถึงเวลาเดี๋ยวก็ถึงเวลาของมันเองอะไรอย่างเงี้ยเรียกที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเราต้องใช้คำว่าแบบไปแบบตะคุบตัวเธอมาออกรายการของเราได้ก็เพราะว่าจะไม่รับวงเกือบจะไม่รับงานในวงการบันเทิงแล้วเราก็ตั้งใจบินตั้งใจพักตั้งใจทำงานทุ่มเทจริงๆแต่ว่าเพราะโควิดนี่แหละก็เป็นหนึ่งในอาชีพเช่นกันซึ่งได้รับผลกระทบหนักมากใช่ค่ะก็อย่างที่ทุกคนทราบมาเนาะเพราะว่าข่าวสายการบินก็มีออกอยู่เรื่อยๆแล้วค่ะณตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันกลับมาเดือนมีนานี้ก็คือได้กลับมาบินแล้วค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เพราะโควิดด้วยก็ทำให้เกิดหนึ่งในธุรกิจที่จริงๆต้องบอกเป็นของคุณแม่ไหมของคุณแม่ค่ะของแม่ต้องใช้คำว่าของแม่เลยเพราะว่าเขาทำเองเขาทำเองเขาคิดสูตรเองอันนี้ค่ะมีหมูฝอยหมูแดดเดียวมีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หน้าคุณแม่เลยอ่ะใช่หน้าคุณแม่ให้รู้เป็นของแม่เป็นหน้าคุณแม่มาสวยงามชัดเจนมากคือช่วงโควิดเนี่ย
คุณแม่เขาเหมือนแบบเขาอยากทำอาหารเขาอยากทำอาหารเขาก็เลยทำขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าทำไปทำมาแล้วเขาชอบเขาสนุกมีความสุขมีความสุขแล้วเราขนาดมดอะค่ะเป็นลูกเขามาหนูยังไม่เคยได้เคยกินข้าวที่เขาทำเลยอะจริงหรอใช่นี่เป็นครั้งแรกที่หนูได้กินข้าวเขาอะแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยเขาทำอร่อยทำเองเขาทำเองคิดสูตรเองเขาทำเองทุกอย่างเลยฉันชอบนะเขาเขียนนะส่วนผสมตำนานความอร่อยเนื้อทอดสูตรเด็ดแม่แดงเด็กมีปัญหาต้องโดนอร่อยจนละลายหายใจเป็นเนื้อทอดแม่แดงเขาเอาคอนเซ็ปต์เพลงลูกเขามาใช้หมดเลยใช่แล้วชื่อแล้วชื่อยี่ห้ออะไรจ๊ะชื่อมาม่ามดมาม่ามดอ่ะไหนๆมาแล้วให้แอบโปรโมทฝากนิดนึงละกันใครอยากสั่งมีเบอร์อยู่อ่ะให้มดบอกแล้วกันได้ค่ะขออนุญาตด้วยนะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากจะลองทานนะคะหมูฝอยนะคะเนื้อแดดเดียวหรือว่าจะเป็นหมูนะคะก็สามารถนะคะติดต่อได้ที่นี่ได้เลยค่ะไลน์นะคะมาม่าขีดตรงกลางแล้วก็มดนะคะหรือจะเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะคะ0629077851นะคะลองสั่งมาทานกันได้ก่อนนะคะถ้าเป็นหมูถุงละ150แต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อถุงละ200ค่ะครับผมนะทำเองแน่นๆเต็มถุงแบบนี้เลยโฮมเมดสูตรของแม่ของมดนะคะมาม่ามดนั่นเองนะฮะวันนี้ได้มาอัปเดตกันนะฮะให้รู้ว่านี่แหละยังสวยสุขสบายแล้วก็มีแหวนใส่แล้วที่นิ้วนางข้างซ้ายเสียด้วยนะครับแต่ว่าจะไปต่อเมื่อไหร่ยังไงรอติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะยังมีโอกาสได้เห็นมดว่าเวียนมาอยู่ในวงการบันเทิงในรูปแบบต่างๆกันอยู่บ้างนะคะก็ลองติดต่อผู้จัดการดูแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรามดณประภัทรครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะหิวใช่ไหมคุณแม่ใช่เตรียมตัวเลยเพราะว่าช่วงหน้าค่ะมีร้านเบอร์เกอร์เขาออกอีเวนต์บ่อยมากบ่อยจนต้องเปิดหน้าร้านร้านนี้ชื่อว่าร้าน Little Market ค่ะครบเครื่องต้มยำที่อเมริกอยู่ในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าเราเกริ่นไว้แล้วว่ามีร้านเบอร์เกอร์ร้านหนึ่งคือเขาไปออกอีเวนต์ที่หลายๆที่เนี่ยบ่อยมากจนทุกคนที่มาทานร้านเขาบอกว่าคุณช่วยเปิดหน้าร้านเถอะแล้วร้านนี้นะคะคือร้าน Little Market ตอนนี้เราอยู่กับคุณฟ้าแล้วก็คุณเชษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคือเป็นร้านที่ปกติแล้วคือออก exhibition ออกบูธอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะออกอีเวนต์ค่ะจริงๆเราเปิดตั้งแต่ปี2015ค่ะแล้วก็ปิดไปตอนนั้นเราเปิดอีกร้านนึงแล้วก็ออกอีเวนต์ทุกเดือนละครั้งค่ะแต่เห็นบอกว่าล่าสุดนี้กลับมาเปิดร้านอีกแล้วใช่ค่ะเพราะทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวใช่ค่ะลูกค้าเก่าก็ยังถามหาทุกครั้งแล้วก็รอแบบอีเวนต์เดือนละครั้งแล้วก็เลยได้ที่ก็เลยเปิดร้านอีกครั้งสูตรทั้งหมดเป็นสูตรของคุณเชฟเหรอคุณเชฟค่ะเป็นเชฟชาวอเมริกันค่ะเขาเป็นเชฟออริจินัลลี่ you are the chef yes I created everything ความพิเศษของมันเป็นยังไงฮะกับตอนเริ่มต้นที่เราจะทำเบอร์เกอร์คุณฟ้ารู้สึกไงบ้างตอนที่คุณเชฟบอกก็คือตอนแรกเราเคยอยู่อเมริกามาเหมือนกันค่ะแล้วก็หาเบอร์เกอร์ที่เป็นแบบอเมริกันสไตล์จริงๆหาค่อนข้างยากก็เลยคุยกันว่าอยากทานอะไรที่มันเป็นออริจินอลเราก็เลยมาลองทำกันก็แต่เราใช้วัตถุดิบดีมากคือเราใช้เนื้อ270วันเกรนเฟดค่ะเป็นแบล็กแองกัสจากออสเตรเลียใช้ไก่ใช้หมูแบบไม่มีฮอร์โมนไม่มีสารเลี้ยงฮอร์โมนไม่มียาปฏิชีวนะเรามาดูไปทีละอันนะครับว่าหลักๆของมันอันนี้ก็คือเบอร์เกอร์อันนี้คือเมนูที่ขายดีที่สุดนะคะชื่อ Triple Double ค่ะ Triple Double ใช่ค่ะเป็นเนื้อ3ชิ้นคือ Triple และชีส2แผ่นก็คือ Double ใช่ค่ะเป็น Smash เป็น Style Smash Burger ค่ะครับเนื้อข้างนอกจะกรอบและข้างในยังจูซี่อยู่ค่ะเนื้อที่นี่มีความแปลกคือปกติเรากินเบอร์เกอร์ทั่วไปเนี่ยนะคะมันจะเป็นเนื้อที่ใส่มันอะแต่นี่คือเนื้อเลยอะเนื้อแบบล้วนๆอะใช้เนื้อบดล้วนๆอะใช่ค่ะเราเรียกว่า smash burger เราปั้นให้เป็นก้อนก่อนเราใช้เนื้อที่ไม่ได้เอาเนื้อเป็นเศษมาใช้ค่ะเราใช้เนื้อที่เป็นแบบเนื้อจริงๆเลยค่ะแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนแล้วก็ smash ลงไปอันที่ซานิลองนี่เป็นไก่ค่ะชื่อ philly bird ค่ะมาจาก philly cheese steakเอาฟิลลี่ชีสสเต็กของฟิลาเดลเฟียอันนี้คือฟิลลี่ชีสสเต็กนะคะแต่เราสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อเรามีฟิลลี่เบิร์ดเบิร์ดคือไก่ไก่โอเคครับต่อไปเลยค่ะคุณฟ้าขาอันนี้เป็นฮาลาเปนโยพ็อปเปอร์สนะคะเป็นพริกฮาลาเปนโยแล้วก็ใส่ตัวครีมชีสข้างในแล้วเอาไปทอดค่ะพริกเหรอคะแรนช์เผ็ดไหมคะไม่เผ็ดค่ะเราควักไส้ออกหมดแล้วเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยเออเป็นไงอุ้ยดูทำหน้าเผ็ดนิดหน่อยเออมันมีความเผ็ดนิดมันมีความหอมแล้วก็
มันคือพริกอะไรมันคือพริกอะไรอ่ะฮาลาปิโญสค่ะมันเป็นซึ่งมันแปลว่ามันเป็นพริกอะไรเนี่ยสไตล์อเมริกันนะคะมันเป็นพริกอเมริกันส่วนอันนี้อะไรบัฟฟาโลวิงเนี่ยเหรอฮะอันนี้ใช่ค่ะบัฟฟาโลชิคเก้นวิงส์ค่ะค่ะคู่กับแรนช์ค่ะคือที่นี่ก็หาบัฟฟาโลชิคเก้นวิงส์ไม่ค่อยที่อเมริกันแท้ๆสำหรับเชฟไม่ค่อยได้เขาก็เลยทำเองอยากทานอะไรก็ทำอารมณ์แบบหมั่นไส้คุณเชฟชอบเออคุณเชฟชอบอันนี้อารมณ์แบบหมั่นไส้เนาะหาแบบว่าที่หาไม่ได้ทำเองกันเองเลยอันนี้ก็เป็นออนเนียนนะออนเนียนวิงค์ออนเนียนวิงค์ออนเนียนวิงค์หน้าตาดีมากเลยอ่ะแต่นี่ก็หลากหลายนะอันเนี้ยเนี่ยดูดินี่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเทเทอร์ทอสเป็นคล้ายๆกับแฮชบราวน์ค่ะแล้วเอาไปทำเป็นคิวบ์เป็นแบบทรงกระบอกค่ะคือเป็นสไตล์บ้านเขาอีกเหรอคะเป็นสไตล์บ้านเขาถ้าคือแล้วเป็นทรงเนี้ยคือเป็นสไตล์ของอเมริกันเหรอคะใช่ค่ะแต่ก็จะมีหลายทรงเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโรเดดทอสก็จะใส่ตัวซาวเวอร์ครีมชีสแล้วก็เบคอนก็ทำเองนะคะที่ร้านค่ะเหรอเบคอนเองทำเองเลยใช่ค่ะพวกเฟรนช์ฟรายทุกอย่างคืออิมพอร์ตมาจากอเมริกาหมดเลยอันนี้ก็ชิ้นใหญ่มากอ้วนทะลักอันนี้เป็นอะไรคะบัตเตอร์มิลค์ฟรายชิคเก้นแซนด์วิชทำไมถึงเรียกบัตเตอร์มิลค์อ่ะเป็นวิธีการหมักไก่ด้วยบัตเตอร์มิลค์แล้วเอาไปทอดค่ะอันนี้เป็นบันที่มันค่อนข้างแบบหนาหน่อยนิดนึงไม่เหมือนบันอันอื่นนะคะจะได้มีนู่นอีกนะใช่มีขนมตรงนู้นอีกอันนี้คือชีสเค้กไบค่ะชีสเค้กไบคือเอาชีสเค้กไปทอดก่อนใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะชีสเค้กไปทอดแล้วก็โรยไอซิ่งแล้วอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่ซอสค่ะอันนี้ล่ะอันนี้เป็นของหวานเหมือนกันค่ะคือแฮนด์พายค่ะเป็นสไตล์แบบอเมริกันเลยคือปั้นมือแล้วข้างในเป็นคุณเชฟปั้นเองเหรอคะอยู่ปั้นเองปั้นเองภาษาอังกฤษสิ Yes, yes. My grandmother used to make these type of pies when I was young. So I wanted to eat it again. อันนี้เขาเหมือนคิดถึงขนมที่ว้าวคุณย่าทายทำให้ทานเป็นพายแล้วนี่ก็จะอ๋อมันก็เป็นแล้วแต่รสอันนี้แอปเปิ้ลเชอร์รี่มีหลายรสอ้าวน้องก็สามารถสั่งได้ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลจะเป็นเชอร์รี่หรือจะไส้บลูเบอร์รี่ก็จะเป็นลายแบบนี้ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเกิดใครจะไปหาร้านอยู่ตรงไหนอีกทีนึงค่ะได้ค่ะร้าน Little Market นะคะอยู่ที่ซอยเย็นอากาศค่ะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะทุกวันค่ะสามารถตาม Instagram Facebook ได้นะคะที่ Little Market BKK ค่ะยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาถึงรายการของเรานะคะแล้วก็นำอาหารอร่อยๆมาให้ด้วย Little Market ค่ะคุณฟ้ากับคุณเชสค่ะขอบคุณค่ะ Thank you so much for coming ขอบคุณนะคะ This very good ครับผมส่วนช่วงหน้านะฮะหลังจากที่เรากินกันมาขนาดนี้แล้วนะไม่ต้องกลัวอ้วนจ้ะเพราะว่าผมจะให้คุณเจอกับผู้หญิงคนนี้นะฮะต้องบอกว่าเธอมาพร้อมกับห่วงยางขนาดใหญ่ซึ่งไม่ใช่พุงนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเห็นแล้วจะตกใจฮูล่าฮูปที่หนักประมาณ10กิโลเธอจะมาเล่นโชว์ให้ดูว่าเธอทำได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจแต่ก่อนจะทำได้ต้องดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะช่วงหน้าเจอกันกับคุณไฮอาภาพรครับครบเครื่องต้มยำที่อเมริกันช่วยหยุดเลยอ่ะไม่ต้องหยุดใช่ไหมพี่อาร์ตหยุดไม่ต้องหยุดแม่หยุดยังไงอยากหยุดลงหยุดได้อ๋อเวลาหยุดก็คือปล่อยล่วงเลยปล่อยให้มันล่วงไปหนักอะหนักมากนี่ถามจริงๆคือคิดเล่นมานานยังไงเนี่ยเล่นมาได้ประมาณเดือนกว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะเล่นได้เพราะว่าป้าเนี่ยเขาท้าว่าตั้งแต่ทำมายังไม่มีใครเล่นได้อ๋อเหรอเขาบอกว่าถ้าใครเล่นได้เอาไปเลยแต่ว่าจริงๆเราเป็นคนที่เล่นฮูลาฮูปได้อยู่แล้วหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเล่นอยู่เมื่อประมาณ4ปีมันเจ็บอะมันเจ็บตรงนี้เพราะมันแข็งแต่ทีนี้เราก็หยุดเล่นไปเลยแล้วก็ลองมาเล่นวันนั้นป้ามาท้าก็เลยลองเล่นแล้วมาเล่นได้เขาก็เลยให้เลยอาจจะเป็นเพราะเรามีพื้นฐานในการเล่นเต้นอะจะบอกว่าเอลดีก็บอกเอลดีแต่ไม่ได้ใช้งานงี้ยังไงต้อนรับพี่ไฮอภพรค่ะสวัสดีค่ะ
ันเถอะนั่งกันเนาะคุยยาวๆใช่ไหมอันนี้นี่เกือบ10โลได้ไหมเกือบ10โลอุ้ยวันแรกเล่นก็เอาเรื่องเหมือนกันเพราะว่ามันจะปวดหน้าขาปวดเข่าปวดคือเราต้องเกร็งด้านล่างหนักมากเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะแต่จะบอกว่าคนที่จะเล่นแบบนี้ได้มันต้องแข็งแรงแบบข้างในพื้นฐานกระดูกอะไรต่างๆพวกนี้ต้องดูแลตัวเองก่อนนะอันนี้สำคัญมากป้าบอกเลยว่าป้าคนที่ทำฮูลาฮูปเนี่ยบอกว่าถ้าคนไหนกระดูกไม่แข็งแรงจะไม่แนะนำคือไฮเนี่ยมีปัญหาเรื่องกระดูกหนักมากเราอยู่ยืนเวลาทำพิธีกรต้องใส่ส้นสูงเพราะเราเป็นคนสูงโปร่งถ้าไม่ใส่ส้นสูงดูเหมือนไม่ได้เอาขามามากนี่ฉันอารมณ์เสียมากแต่ที่เคยไปเจอเพราะว่าบุ๋มเองเป็นพิธีกรงานอีเวนต์จะบ่อยมากเลยแล้วก็เขาก็จะเอาพี่ไฮอัปปพรเนี่ยไปออกคอนเสิร์ตนะแล้วเธอเนี่ยต้องใส่ส้นสูง6นิ้ว6นิ้วแล้วก็เต้นอ่ะแล้วเพลงของเธอแต่ส้นมันเป็นตึกใช่แล้วเต้นแต่ละเพลงอ่ะใช่ก็ดูเพลงมากใช่โอ้คุณเชฟบะเด็กเต้นอยู่หลังถ้าเราไม่กระแทกขนาดนั้นอีพวกนี้หงำแย่เลยเราก็ต้องแบบจัดไปแต่บะ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 แล้วอยู่บนเวทีอ่ะ6ถึง7นิ้วบุ๋มจ๋าถ้าไม่อย่างนั้นไม่ได้เพราะเป็นคนสูงโปร่งอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นใช้กระดูกเปลืองมาโดยตลอดกระดูกจะไปก่อนเพื่อนบางทีนอนนะโอ้ยขยับขาไม่ได้มันปวดในหัวเข่าอ่ะจนต้องไปปรึกษาหมอบอกว่าเออคุณไฮมันมีวิธีที่จะต้องฉีดเข้าไปบอกไม่เอากลัวคุณหมอก็ให้วิตามินมากินเกี่ยวกับเรื่องกระดูกคอลลาเจนโน่นนี่นั่นบางทีเราก็ลืมบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่ไหวก็ไปเจอเพื่อนเว้ยมาเจอเพื่อนอีเพื่อนนี่ขอบคุณมากๆเลยนะนางน่ารักมากนางเห็นปัญหาของเราบอกเออมันเริ่มมีเราเห็นแล้วล่ะว่าเธอใช้กระดูกเปลืองยืนอยู่บนส้นสูงตลอดแล้วด้วยวัยด้วยน้ำหนักน้ำหนักก็พอเลข5น้ำหนักก็ขึ้นไปเลข6แล้วก็อยู่อย่างนี้มาตลอดแล้วเราผอมไม่ได้ทุกคนบอกผอมแล้วไม่สวยทำไมผอมแล้วไม่สวยแล้วมันเป็นยังไงเราก็เชื่อเขาไงเขากลัวงานงกไงก็เลยอ้วนกลัวไม่สวยกลัวไม่สวยเออแต่พออ้วนเสร็จปุ๊บก็กลับมาด้วยสุขภาพเข่าอะไรเลยมันนักน้ำหนักเพื่อนเห็นเรามีปัญหานางก็เลยแนะนำตรงนี้พี่ยักษ์งงสิว่าพี่ยักษ์คืออะไรพี่ยักษ์คือกาแฟค่ะกาแฟพี่ยักษ์เพราะสมุนไพรอะไรพวกนี้เขาผสมเขาบอกสมุนไพรที่ดีคือสมุนไพรไทยและที่สำคัญนะแม่เนี่ยจะได้ยินแม่พูดตลอดเขาเถาวัลย์เปรียงบ้านเราสมัยนี้มันไม่มีเลยนะอะไรคือเถาวัลย์เปรียงนั่นไงงงเด็กสมัยใหม่จะไม่รู้รู้จักแต่เถาวัลย์เนี่ยคุณเถาวัลย์เปรียงคือตัวนี้ความเชื่อของคนโบราณอันนี้เขาขึ้นบัญชียาของสมุนไพรยาของคนไทยแล้วนะอ๋อเหรออ่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะสารแบบเมลกตะแห้งเอามาต้มน้ำกินเราก็เลยเอามาใส่ในนี้และสมุนไพรอยู่ในของพี่ยักษ์เนี่ยทั้งหมด29ชนิดเท่าที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยนะคะมีแค่บางส่วนบางส่วนมีขมิ้นชันพวกนี้ก็เป็นตัวเสริมอยู่แล้วที่เห็นในไทยชั้นไล่นะคะอีชั้นก็มีรังนกด้วยมีรังนกโสมเหรอโสมด้วยหลายอย่างคือ29อย่างเอางี้ดีกว่าเราก็มาอยู่ในนี้จริงๆอ่ะพวกนี้เขาก็จะมีผลิตมาเนาะแบบผลิตมาเป็นแคปซูลอ่ะเออแต่ละอย่างครบอยู่ในซองเดียวของพี่ยักษ์เดี๋ยวนะมันคือกาแฟเหรอกาแฟคือเป็นกาแฟที่ไม่ทำร้ายสุขภาพไม่ทำลายสุขภาพแล้วยังถือว่าเป็นการใส่ใจสุขภาพใช่ที่ดูจากด้านข้างเขาบอก 0% ไขมันทรานส์ถูกต้องค่ะคุณขาบางคนบอกว่าสมุนไพรเยอะขนาดนี้คุณคิดว่ามันเหม็นไหมมันเหม็นสมุนไพรไหมรับรองได้ว่าเขาสกัดแบบว่าไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยไหมหอมมากคุณทะลุแมสไหมใช่หอมแบบหอมเลยอ่ะคือมันเป็นกาแฟจะเรียกว่าเป็นกาแฟแบบชนิดชงสำเร็จรูปแบบเป็นผงแบบเป็นซองแบบนี้เพียงแต่ว่านอกจากเราจะได้ดื่มกาแฟแล้วมันยังผสมสิ่งต่างๆเหล่านี้สมุนไพร29ชนิดพี่อ่านต้องบอกเลยว่าทุกคนถ้าได้ชิมเนี่ยเราได้ชิมเองเราเลยรู้เลยว่าโอ้โหฉันทำไมถึงเพิ่งรู้จักพี่ยักษ์ขอบคุณเพื่อนที่เอามาฝาก2กล่องแล้วหลังจากนั้นกูซื้อยาวเลยนะเพื่อนเพราะว่ามันหมดแล้วเฮ้ยเรากินแล้วเราได้ผลแล้วทำไงอ่ะเราก็ต้องหาซื้อที่พี่อันแต่นี่หอมจริงๆก็เลยแบบติดต่อไปเขาบอกคุณไฮถ้าอย่างนั้นคุณไฮมาช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะพอดีเราอยากจะให้พี่ยักษ์เนี่ยส่งต่อถึงคนที่เขามีปัญหาแบบพี่ไฮอยู่ด้วยวัยแบบเราเอองั้นเราก็เลยบอกอ่ะเราก็เลยรับปากว่าโอเคเดี๋ยวจัดให้ก็เลยวันนี้อยากจะมาบอกสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าคนแก่เดี๋ยวนี้ลามไปถึงพระแล้วนะคุณฉันไปถวายพระเพราะจริงๆเพราะท่านท่านเลือกฉันอะไรไม่ได้เลยถ้าใครไปถวาย
ท่านก็ต้องเราต้องเลือกแบบนั้นแล้วตอนนี้มันหวานมันมันไหมมันไม่อันตรายเรื่องความหวานไม่ต้องกลัวบอกแม่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลและที่สำคัญนะตัวผงครีมบางคนก็คิดว่าเอ้ยมีไขมันเทียมไหมมีอะไรไหมเขาใช้ไอ้นี่จากน้ำมันลำข้าวเป็นผงผงครีมจากน้ำมันลำข้าวแอบเห็นเขาเขียนว่าคอเลสเตอรอล 0% ใช่ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานไม่มีน้ำตาลคนที่กังวลเรื่องน้ำตาลอะไรแบบนี้ใช่บางคนกังวลเรื่องน้ำตาลบางคนกังวลเรื่องไขมันบางคนกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลอาจจะแบบด้วยปัญหาสุขภาพหรืออะไรส่วนตัวของแต่ละคนที่แตกต่างกันแล้วโทรใส่เนี่ยใส่ตั้งเยอะแยะมากมายแต่ไปไกลเยอะแยะขนาดเนี่ยมาแค่หลานนะอุ้ยตายปกติแล้วเนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขาจะเต็มมากราคาจะแพงไหมคะวันนี้อยากได้โปรใช่ไหมล่ะโปรงามมากต้องบอกว่าโปรดีมากรีบเลยนะคะทุกคนค่ะเตรียมมือถือไว้เลยนะคะกดทิ้งไว้ก่อนก็ได้ค่ะ1 2 3 5นะคะปกติแล้วเนี่ยของเขาเนี่ยกล่องนึงเนี่ยประมาณเกือบ700อ่ะวันนี้เรามีโปรดีๆมาให้นะคะ3กล่องจาก 2,000 กว่าแต่ฉันวันนี้จะให้4กล่อง4กล่องราคาเต็มอยู่ที่ 2,720 บาทอ่ะวันนี้ไฮไม่ขาย4กล่องนี้นะคะราคาอยู่ที่ 2,720 บาทวันนี้คุณไม่ต้องจ่ายค่ะคุณจ่ายเพียง 1,490 บาทเท่านั้นแล้วคุณไม่ต้องโอนหรืออะไรเลยเก็บเงินปลายทางพี่อันกล่องนึงมี10ซองนะก็ทั้งหมดนี้40ซองทานได้เดือนกว่าค่ะทานได้เดือนกว่าแล้วก็ซองนึงมันประมาณ30กว่าบาทเองมั้งพี่อันคือเดี๋ยวนี้กาแฟบางร้านแบบเฉียด100แล้วนะหรือเป็น100ทะลุ100ก็มีด้วยคุณภาพแบบนี้ที่ดูสิใส่มาขนาดนี้แล้วไม่มีกลิ่นอื่นเลยนะ50-60บาทนี่เป็นกลิ่นกาแฟล้วนๆบางคนจะบอกว่าเฮ้ยมันจะมีกลิ่นไอ้นู่นกลิ่นหูหลายกลิ่นมันจะกวนกาแฟหรือเปล่าเราไม่ชอบไม่ต้องกลัวไม่กวนใจเลยที่รักไม่มีกลิ่นสมุนไพรให้คุณกวนใจเลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะเป็นคนเรื่องเยอะเหมือนกันบอกเลยนะคะก่อนทานเราก็ต้องเช็คว่าเฮ้ยโรงงานเขาได้รับมาตรฐานไหมพอเรามาเช็คเขาได้รับมาตรฐาน GMP และที่สำคัญก็มีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมสามารถทานได้ด้วยนะจ๊ะจริงๆบนกล่องเขาเขียนทุกอย่างไว้ชัดเจนหมดเลยนะครับว่านี่ไง trans fat ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีแล้วก็ไม่มีwhite sugar คือน้ำตาลทรายเนี่ย 0% หมดเลยแล้วก็ใช้สตีเวียคือหญ้าหวานแทนนะครับแล้วก็ไอ้ครีมเทียมก็เป็นน้ำมันรำข้าวถูกต้องไรซ์แบรนด์ออยล์แล้วด้านหลังนะพี่อันเขาไม่ได้มาใส่แบบไม่ได้มาเล่นๆนะเขาใส่นี่เห็นไหมมี600มี300มีอะไรเยอะแยะเอาใหม่ย้ำอีกทีย้ำอีกทีโปรจติรักโปรกดไว้เลยค่ะ1-2-3-5นะคะโปรอัด4กล่องนี้นะคะในราคาเต็มนะคะ 2,720 บาทคุณไม่ต้องจ่ายวันนี้อาภามาอาภาให้ในราคา 1,490 บาทเท่านั้นนะคะแล้วไลน์แอดของเรานะคะมีแอดข้างหน้านะคะพี่ยักษ์มองตัวยักษ์มองสแกน QR โค้ดหน้าจอก็เร็วนะค่ะมีเก็บเงินไปทางเราไม่มีบวกเพิ่มนะคะในราคา4กล่องนี้ 1,490 บาทเท่านั้นท้วนๆค่ะนะเราไม่ค่อยเห็นเนาะเป็นกาแฟที่ใส่ผลไม้ด้วยแล้วก็สมุนไพรด้วยถูกอยากให้ทุกคนได้ลองอันนี้ไฮทานกับตัวเองและอยากบอกต่อนะคะอีกสักครั้งนึงนะคะถ้าเพิ่งกดมาเจอนะคะอัพโหลดดีมากวันนี้นะคะ4กล่องในราคา 2,720 บาทเราไม่ขายนะเจ้าวันนี้นะคะกับพี่ยักษ์มองนะคะเราเหลือแค่4กล่องนี้ในราคา 1,490 บาทเท่านั้นนะคะเก็บเงินปลายทางไม่มีเพิ่มเติมนอกจากนี้แล้วนะจ๊ะพี่ยักษ์มอกดได้ที่1235ค่ะหรือไม่งั้นก็แอดไซน์มาที่จ๊ะพี่ยักษ์มอหรือ1235รีบเลยง่ายๆสแกน QR code ด้านหน้าเลยจ้าครับใครกังวลเรื่องน้ำตาลใครกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลหรือใครกังวลเรื่องไขมันตัวนี้ก็สบายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นรีบโทรมาเลยนะครับโปรที่ดีที่สุดนะครับ3กล่องแถมอีก1กล่องรวมเป็น4กล่องที่1235หรือ LINE @พี่ยักษ์หมอนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ไฮค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวเราทานกันนะฮะแล้วกลับมาคราวหน้าพวกเราจะเปิดเบรกด้วยกันหูยังไม่มีรูหูหนูยังไม่มีรูอ่ะหูยังไม่มีรูหูหนูยังไม่มีรูบะบะบะกระดูกไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราเจอกับเน็ตไอดอลครับจากเน็ตไอดอลออนไลน์กลายเป็นหนึ่งในตัวแม่แห่งสายมูไปเรียบร้อยแล้วสำหรับแม่สีตางบัวทองช่วงหน้ากับต้มยำอมรินทร์ครับในช่วงสุ
ดท้ายกับต้มยำอมรินทร์นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะฮะเธอเคยต้องบอกว่ามีสารพัดคอนเทนต์ที่โด่งดังเป็นไวรัลเยอะแยะมากมายในปี2020นะครับเป็นอีกหนึ่งปีทองของเธอคนนี้ครั้งหนึ่งเธอเคยมาในรายการแล้วพูดด้วยบอกว่าเธอตั้งใจไว้ว่าจะลาวงการแล้วหลังจากนั้นไม่นานบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือลาจริงๆเพราะเหมือนว่าเงียบหายไปบ้างวันนี้ต้องถามซะหน่อยว่าตกลงเอายังไงจะลาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับอัปเดตกันหน่อยนะฮะและมาพร้อมกันกับแขกรับเชิญพิเศษอีก1คนของเธอด้วยต้อนรับเลยครับคุณแม่สิตานะครับแล้วก็น้องมิ้นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่มีคนบอกว่าคุณแม่หายไม่รู้สิเขาไปทางไหนล่ะเขาไปคนละซอยกับแม่เปล่าเพราะแม่ถ่ายงานยังไม่ได้หยุดเลยเนี่ยจริงเหรอตอนนี้ก็มีทั้งหนังทั้งซีรีส์อะไรแบบนี้ไม่ได้หายไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นงานยังแน่นก็ยังแน่นอยู่ตั้งแต่เราให้ข่าวอะไรนั่นน่ะครับเจ๊ตั้งแต่ขอบคุณนะคะที่ช่วยขยี้ก็เลยให้ข่าวต่อว่าที่ลาออกจากวงการน่ะวงการงานถูกเท่านั้นคุณขับตัวขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่ลูกค้าเขาก็เข้าใจข่าวนะเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นยังอยู่ในวงการแค่ออกจากวงการงานถูกใช่แต่ถ้างานแพงช่างได้นะจ๊ะก็เราแต่คิดต่อนะคะแล้วเราก็พูดให้คิดแล้วไงอีกกระแสนึงเขาบอกว่าช่วงที่เหมือนกับว่าแบบบางคนเขารู้สึกว่าเหมือนมันเงียบไปเนี่ยแม่เนี่ยแอบไปแบบเข้าสู่สายมูเตยิ่งกว่ายิ่งกว่านี่แม่ๆพวกนี้เขาก็รู้นะเราไปเจอกับอาจารย์ไพโรจน์ก่อนจะโยนส้มก่อนจะโยนส้มเนี่ยเราก็ไลฟ์สดนะตั้งแต่ก่อนส้มหยุดเหรอตอนเลยช่วงต้นปีที่เป็นหนี้ไงที่ให้ข่าวว่าเป็นหนี้แต่เราไม่ถึงหนี้นอกระบบแบบนี้เราก็ไม่มีใครกล้ามาทวงหนี้หรอกเพราะเรามีเป็นอาวุธอยู่แล้วก็รู้นะแต่เป็นหนี้เขาแต่ในความที่เราต้องจ่ายดอกนะเจออาจารย์ไพโรจน์ได้คิวเลยไปเขียนยันแล้วเจออาจารย์ไพโรจน์แล้วไงจับเราได้ยันไปแผนไว้บนโต๊ะทำงานเราก็จัดห้องพาไปโต๊ะทำงานเลยหลังจากนั้นอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เองโยนส้มคือสวรรค์เห็นคือแผ่นยันเปิดยันแบบนี้นี่เลยค่ะเป็นรูปนี้แต่เป็นกรอบเราก็ทำไงจะเอายันยิ้วเข้ารถเลยมันก็จะกระไรอยู่มันคืออันนี้เลยเหรอที่คุณแม่ได้ไปวันนั้นสวยมากเลยที่อันนี้ใช่เป็นยันเดียวกันจากฝีมืออาจารย์ผ่านพิธีพุทธพิเศษยันนี้คุ้มของไผ่ชันทั่วประเทศเลยค่ะแปลว่าในมุมนึงของเอาตามความรู้สึกของเราก็แล้วกันเรารู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนหลังจากที่เจออาจารย์ไพโรจน์ใช่เปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนโดยที่เราก็ยังมีงานเหมือนเดิมแหละแต่งานง่ายขึ้นค่าตัวแพงขึ้นฉันนั่งรูปยันนั่งมูอยู่ที่บ้านเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งกล้าพูดในรายการแรกเลยตอนนี้สรุปเลยตั้งแต่มียันนี่แม่กล้าไปทั่วประเทศเลยนะ มันรู้สึกแบบมันเป็นความอุ่นใจจากศรัทธาด้วยแม่ไปรู้จักกับอาจารย์ได้ไงหรือบังเอิญเจอหรือก็คนในวงการเยอะเราก็ถ่ายหนังกับพี่สมจิตพี่อะไรพี่สมรักอะไรก็เจอกันบ่อยเพราะเราก็อยู่ในสายตลกเราก็เจอหนังตลกร่วมกันออกรายการอะไรอย่างเงี้ยเราก็แนะนำกันมาแล้วหลังจากนั้นก็ยาวเลยครับผมเพราะว่าอาจารย์ไพโรจน์นี่ถ้าเข้าถึงเนี่ยออกยากด้วยเราจะไม่ยอมออกเพราะลูกศิษย์เดือดร้อนนี่ขอยืมทุนให้เลยนะคะโอ้ตายนี่แหละสำคัญเมื่อสักครู่คุณแม่สิตางบอกว่าคุณแม่มีปัญหาเรื่องเงินเหมือนกันแต่ว่ายังไม่หนักเท่ายีนนะมินใช่ค่ะแต่ว่ามินมีปัญหาหนักใช่ค่ะมันมีช่วงนึงที่ดวงหนูตกคือจริงๆมันตกมานานแล้วแต่เราไม่รู้ตัวแต่ที่มันตกแบบเห็นได้ชัดเลยก็คือช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาปลายปีที่แล้วเองค่ะคือมันตกถึงขนาดว่าไม่มีงานเลยไม่มีงานพอเราไม่มีงานเราก็ไม่มีเงินพอเราไม่มีเงินปุ๊บอ้าวหนี้บ้านหนี้รถส่งพ่อส่งแม่เรายังส่งอยู่แล้วปรากฏว่ามันไม่มีงานถึงขนาดที่ว่าเราต้องเอาเสื้อผ้าเราอ่ะมาไลฟ์ขายแล้วไลฟ์ขายมันก็ไม่มีคนซื้อเราก็เลยต้องไลฟ์ขายตัว20บาท50บาทเพื่อให้เราจะได้มีตังค์กินข้าวแล้วมันดวงตกถึงขนาดว่าสมุดบัญชีทั้งหมดที่เรามีอ่ะ 3-4 เล่มอ่ะไปธนาคารปิดทุกบัญชีเพื่อที่จะได้เงินเท่าไหร่เราก็เอาตอนนั้นรู้สึกหนูจะได้มา500หรือ800บาทไม่รู้อ่ะอันนี้คือช่วงที่ดวงตกจริงๆแล้วพอไม่มีงานไม่มีเงินชีวิตมันแย่อยู่แล้วผู้ชายทิ้งอีกทิ้งแบบว่าเราต้องอุ้มหมาออกจากบ้านเขาอ่ะแต่หนูไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังเพราะว่ากลัวเขาเป็นห่วงณวันนั้นเดชาบุญตอนนั้นคือเรามีเพื่อนที่เป็นเพื่อนนอกวงการบอกว่าเฮ้ยแกชีวิตน่าสงสารเนาะทำบุญบ้างตอนเนี้ยบอกเฮ้ยแก
ฉันไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมปล่อยปลาทำเท่าที่เราทำได้อันนี้เราทำอยู่แล้วเพราะเราไม่มีที่พึ่งแล้วอ่ะเราก็ไหว้พระทุกคืนมันก็ยังไม่อะไรเพื่อนบอกแกเชื่อสายมูไหมถ้าแกเชื่อสายมูอ่ะเดี๋ยวฉันพาไปเจออาจารย์ไพโรจน์ลื่นวิชาเอาตรงนะหนูไม่รู้หรอกว่าอาจารย์ไพโรจน์เป็นใครแต่หนูเชื่อเพื่อนเพราะเพื่อนอ่ะบูชาผ้ายันขนาดเมตรคูณเมตรของอาจารย์มาหลายปีแล้วอ่ะแฟนรวยตัวเองก็รวยอยู่แล้วลูกก็ดีธุรกิจก็ดีชีวิตนางไม่เคยล่มอะไรเลยแต่นางมาสงสารเราอ่ะเหมือนบุญสัมพันธ์ว่าไม่รู้เนาะนางก็พาไปเจออาจารย์ไพโรจน์ลื่นวิชาพอไปถึงปุ๊บอาจารย์ไพโรจน์อยู่กับคุณปื้มพอดีคุณปื้มเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของอาจารย์ไพโรจน์แกอยู่ด้วยกัน2คนหนูไปถึงหนูยกมือไหว้แล้วบอกอาจารย์ไพโรจน์ค่ะหนูอยากชีวิตดีอ่ะค่ะอาจารย์เขียนยันให้หนูได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยได้ลูกได้อาจารย์แกเมตตามากอ่ะก็เลยบอกอาจารย์ค่ะหนูอยากได้เมตรคูณเมตรเลยค่ะหนูอยากรวยหนูอยากสบายหนูไม่อยากทุกข์อย่างนี้แล้วอาจารย์บอกได้ลูกได้ได้แต่ว่าแสนนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกยกมือไหว้อาจารย์ครั้งที่3แล้วเราก็บอกว่าอาจารย์ตังกินข้าวหนูยังไม่มีเลยอ่ะอาจารย์ช่วยหนูหน่อยได้ไหมแล้วด้วยคุณปื้มอยู่ด้วยอ่ะคุณปื้มก็เลยคุยกับอาจารย์ไพโรจน์ให้ว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาผ้าพันคอให้น้องไปบูชาเพราะราคามันแค่ไม่กี่บาทเองแต่พุทธคุณเหมือนกับผ้ายันที่อาจารย์เขียนอักขระจริงๆแต่พุทธคุณอยู่ในผ้าพันคอนี้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษผ่านพิธีพุทธาพิเศษแล้วจะบอกว่าอักขระที่อยู่ในยันเนี้ยมีทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นณเมตตาณร่ำรวยค้าขายแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วยิ่งเรานะคะไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมคิดดีทำดีกตัญญูอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ไพโรจน์สอนทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ว่าถ้าคุณมีสิ่งนี้อยู่แล้วแล้วคุณบูชาหรือคุณนับถือหรือคุณศรัทธาอะไรสักอย่างนึงไม่ต้องเป็นผ้าพันคอนี้ก็ได้พุทธคุณจะเกิดขึ้นเองแต่วันนั้นอ่ะหนูได้ผ้าพันคอมาคุณผู้ชมเชื่อป่ะพูดละขนลุกเนาะจากคนไม่มีงานเลยอ่ะกลายเป็นแบบหนูมีงานอ่ะวันนึงอ่ะ2-3 งาน 2-3 งาน 2-3 งานแล้วหนูลืมเล่าไปว่าตอนที่เรามีหนี้มากๆอ่ะเราไม่มีตังค์ใช่มั้ยหนูไปกู้นอกระบบจาก 50,000 เป็นแสนจากแสนเป็น 500,000 แล้วหลังจากที่เราได้ผ้าพันคอมาแล้วอ่ะเราเริ่มมีงานปีนี้ที่ผ่านมาหนูใช้หนี้นอกระบบหมดไปแล้วเรียบร้อยรวมดอกแล้ว 500,000 บาทไม่กี่เดือนเองนะแล้วด้วยความที่ว่าเราพยายามขายที่ดินตัวเองมา 4-5 ปีอ่ะไม่เคยขายได้เลยแล้วปรากฏว่าขายที่ได้พอขายที่เสร็จปุ๊บเฮ้ยฉันเอาเงินไปใช้หนี้ส่วนนึงแล้วหนูซื้อรถป้ายแดงให้พ่อกับแม่เรียบร้อย1คันว้าวและที่อยากจะหนูไม่ได้มาอวดอ้างนะคะหนูอยากจะแค่มาพูดถึงความดีใจตัวเองว่าหนูสามารถปิดบ้านที่เชียงรายนะคะ1,350,000 บาทให้พ่อกับแม่เรียบร้อยแล้วเก่งมากเหรอศรัทธามาถูกทางเพราะศรัทธามาถูกทางแล้วจะบอกว่าทุกวันนี้หนูยังมีงานวันนึงไม่ต่ำกว่า2-3 ถึง 4 งานอย่างเมื่อวาน6งานอุ๊ยอันนี้หนูพูดจริงๆจริงๆเพราะฉะนั้นมิ้นจะบอกว่าถ้าคุณศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดกับตัวคุณเองแต่คุณจะต้องคิดดีทำดีประพฤติดีและกตัญญูต้องเป็นคนดีด้วยเพราะฉะนั้นมิ้นจะบอกว่าเวลาคนมาดวงตกอ่ะมันเหมือนคนจมน้ำจริงๆนะแต่ถ้าวันนี้คุณดวงดีอยู่แล้วคุณเสริมให้มันดีมากขึ้นแต่ถ้าใครที่แบบว่าเจอย่ำแย่หรืออาจจะไม่เท่ากับมิ้นก็ได้คุณอยากจะพลิกตัวเองนะอย่ารอให้ดวงแย่แล้วมาแก้คุณผู้ชมวันนี้99สายเท่านั้นที่มิ้นขออาจารย์ไพโรจน์กับคุณปื้มมาให้เพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวให้ดีนะคะเพราะว่าคุณจะเป็นเจ้าของผ้าพันคอผืนนี้พุทธคุณเดียวกับอาจารย์ไพโรจน์เขียนยันให้เลย99สายรอสักครู่นึงเดี๋ยวมิ้นจะบอกให้กดนะคะเพราะว่าของมีน้อยแล้วจะบอกว่าผ้าพันคอเนี้ยเมื่อกี้แม่อ้วนบอกว่าสวยใช่ไหมจะบอกว่าไม่ได้สวยอย่างเดียวแม่ผ้าตัวนี้เป็นซิลซาตินอย่างดีถ้าไปห่มในที่อากาศหนาวคุณจะอุ่นไม่ต้องใช้ผ้าห่มเลยแต่ถ้าห่มในที่อากาศร้อนมันจะทำให้คุณเย็นนี่คือคุณสมบัติของผ้าเขาแล้วผ้าทำมา9สีค่ะคือคุณเกิดวันไหนคุณใช้สีนั้นเลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่สีที่เพิ่มมาคือสีดำนะคะสำหรับคนที่เกิดพุธกลางคืนหรือคนที่อยากจะได้ยันเหมือนแบบอาจารย์เขียนยันลงไปบนผ้าจริงเพราะเวลาอาจารย์เขียนยันจริงเนี่ยจะเขียนลงไปในผ้าดำเราก็เลยทำผ้าพันคอสีดำเพื่อให้คุณเอาไปใส่กรอบไว้บนหัวนอนหรือห้องทำงานนะคะและสีที่มิ้นถืออยู่คือสีรุ้งสำหรับคนที่จำวันเกิดตัวเองไม่ได้หรืออาจารย์ไพโรจน์บอกว่ามิ้นแกมีสีเหลืองแล้วแกไม่เอาสีชมพูอีกไอ้สีรุ้งเหรอตั้งแต่นั้นมาหนูมีเกือบครบทุกสีแล้วค่ะตอนนี้นะคะหรือว่าอยากจะซื้อเป็นของฝากของขวัญให้คนที่คุณรักแล้วเราไปจำวันเกิดเขาไม่ได้เอาสีรุ้งไปค่ะใครที่สนใจแล้วก็มีศรัทธาอะอยากจะบูชาทำยังไงครับคือจะบอกว่าถ้าคุณศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะบูชาได้แค่99คนไม่เพิ่มสายนะคะ
กดมาที่หมายเลขนะคะ02-121-1599เบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะ02-121-1599ทำไมถึงเบอร์นี้เบอร์เดียวเพราะตอนนี้มีภาพบังคอปลอมออกมาแล้วค่ะงงมาก99สายวันนี้หน้าเพจอ่ะอาจารย์ขายอยู่ที่ 5,999 บาทแต่วันนี้99สายคุณบูชาได้แค่มากแล้วเท่าไหร่นะแม่ 1,990 บาทและจะบอกว่า99สายเท่านั้นนะคะใช่ในราคา 1,990 บาทคุณจะได้เป็นบ็อกซ์เซตกล่องสีส้มอย่างนี้แล้วมีผ้าปันคอตามสีที่คุณเลือกกลับไปพอได้ไปปุ๊บมิ้นบอกวิธีให้ง่ายๆมีพระคาถาด้วยพระคาถาจะสั้นมากนะโมตัสสะ3รอบอรหังสัมมานะคะแล้วก็ต่อด้วยพุทธังสรณังธัมมังสรณังคัจฉามิแต่บรรทัดสุดท้ายคุณตั้งจิตและตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วท่องให้แบบหนักแน่นนะนะโมพุทธายะนะชาลิติอุอะกาสะหลังจากนั้นคุณอยากขออะไรคุณขอนี่คือสิ่งที่มิ้นทำแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าลืมนะคะสิ่งที่อาจารย์ไพโรจน์บอกเสมอคิดดีทำดีประพฤติดีและกตัญญูเพราะฉะนั้น99สายไม่ได้เพิ่มสายนะคะ02-121-1599ค่ะ02-121-1599นะคะ1ผืนเลือกสีตามวันเกิดของคุณได้เลยนะคะแต่ก็ต้องทันเนาะ99คนนะคะก็ 1,990 บาทเท่านั้นค่ะต้องรีบโทรจองสิทธิ์ตอนนี้นะคะ 1,990บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะแต่มีข้อห้ามอย่างนึงนะคะว่าผ้าพันคอห้ามคุมต่ำกว่าเอวอย่าเอาไปพันด้านล่างนะคะเพราะมันคือยันอันนี้เอาไว้หัวไว้ไหล่ใช่ค่ะ02-121-1599นะคะขอให้ทันขอให้คุณโชคดีดวงดีดวงเฮงดวงปังทุกคนนะคะ 1,990 บาทเท่านั้น99สายค่ะ99สาย02-121-1599ค่ะครับผมนะวันนี้ก็ได้มาอัปเดตกันแล้วก็เอาของดีๆนะครับมาฝากกันพร้อมกับศรัทธาแบบนี้นะฮะต้องขอบคุณน้องมิ้นนะครับแล้วก็แน่นอนขอบคุณคุณแม่สีตางด้วยค่ะขอบคุณนะคะก็เอาเคล็ดลับดีๆแบบนี้มาฝากเอาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากทุกวันจันทร์ศุกร์เที่ยงครึ่งแต่ว่าวันนี้หมดเวลาซะแล้วพรุ่งนี้พฤหัสนะฮะเที่ยงครึ่งเจอกันเหมือนเดิมกับต้มยำอมรินทร์วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Amarin TV เอาให้สีให้เผ็ดเรียนเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดสดเอาให้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้มอยให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อเมริน